ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับน้องแบ๊บไพลินด้วยนะครับโอ้ยสาวน้อยมหัศจรรย์ของอ้ายนะครับเนี่ยกับหนึ่งเพลงนี้เปิดตัวนะครับบอทำการเสียใจครับมือดีก็สวัสดีนะครับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับเดินทางเข้ามาแล้วหาหมองนั่งได้แล้วครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับวันนี้ผมโดดศิลาครับรับหน้าที่พาแขกผู้เกียรติทุกท่านครับเข้าสู่บรรยากาศงานเปิดตัวภาพยนตร์นะครับนี่เลยฮักเชิญเชิญมวลต้อนรับกันเลยนะครับบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นการร่วมโตนะครับเราบรรดาซุปเปอร์สตาร์ YouTube ร้อยล้านวิวเพลงต่างๆมาจากทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับรวมตัวกันอยู่ในโอ้มีทั้งสองภาษาเลยนะทั้งไทยและอีสานรวมตัวกันอยู่ในหนังเรื่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นผลงานเรื่องล่าสุดนะครับของ M Picture ครับร่วมกับนะครับ Land of Smile Film นะครับดึง3ซุปเปอร์สตาร์วงการลูกทุ่งนะครับนี่เลยครับพี่ก้องห้วยไร่ปกมือพี่ก้องห้วยไร่นะครับมาแล้วนะครับนางยุ่งนี่นะครับยังมีคุณเบิ้ลปทุมราชครับผมนี่นะฮะยังไม่หมดครับยังมีคุณแซคชุมแพด้วยสามลุงนะครับจะมาสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับแฟนๆนะครับใครที่เป็นแฟนสามหนุ่มรอดูหนังเรื่องนี้ได้เลยนะครับวันนี้พวกเราสื่อมวลชนแล้วแขกผู้มีเกียรติก็จะได้รับชมด้วยนะฮะกับรอบปฐมทัศน์เรื่องนี้นะครับเรื่องที่แล้วนะฮะสามหนุ่มนี้นะครับรวมไปถึงใครที่เป็นแฟนของเอ็มพิคเจอร์นะฮะเขาสร้างปรากฏการณ์นะครับอย่างเรื่องออนซอนเดย์เนี่ยทำรายได้ไปกว่า70ล้านบาทครับโอ้สุดๆครับผมสุดยอดครับปรบมือนะครับเรื่องนี้ผมว่าไม่น่าจะแพ้เรื่องที่แล้วเพราะเป็นการรวมตัวของเหล่าบรรดานะครับศิลปินนักร้อง YouTube ร้อยล้านวิวต่างๆนะฮะนอกจากสามหนุ่มแล้วยังมีนะครับเกิร์ลแก๊งเขาเรียกว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอีสานมารวมตัวกันอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณลำไยนะครับคุณเนสกาแฟคุณอาร์มชุติมาแล้วก็คุณเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแน่นอนครับผู้กำกับของเราหนังเรื่องนี้ผู้กำกับที่มากำกับเรื่องนี้ครับก็สร้างรอยยิ้มให้กับชาวไทยมาเยอะแยะมากมายนะครับอย่างคุณอรุณเทียนเดชสัมพันธ์อยู่นะครับวันนี้มาอยู่ในงานกับเราด้วยแต่ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์กันครับเรามีโชว์พิเศษครับด้านล่างครับอยากเบิ่งโชว์พิเศษหรือเปล่าครับปรบมือขึ้นมานะครับให้ได้ยินครับผมเป่าไปครับเป่าไป1 2 3ขอเสียงนะครับโชว์พิเศษนะฮะจากเกิร์ลกรุ๊ปอีสานนะครับพร้อมแล้วไปรับชมครับนัดมะโลดจากเกิร์ลกรุ๊ปอีสานจัดไปครับผมมาเลยกำลังในการต้อนรับกอง
ผมจำได้เพราะคุณแต่ง
งเพลงนี้ตอนที่มันอยู่ย่านอนุสาวรีย์พอดีแมนบอลแต่งเพลงนี้อยู่บนรถครับแล้วมันอยู่อนุสาวรีย์ถ้าใครใช้ครับผม iOS มันจะขึ้นว่าอัดเสียงที่ไหนแล้วมันก็จะบอกตรงนั้นอ๋อแล้วมันคือว่าอัดเสียงที่แถวๆอนุสาวรีย์ครับผมชัยสมรภูมิครับผมก็ส่งไปให้ทีมงานนะครับขอบคุณทีมงานที่แต่งเพลงนี้ให้ครับครับแต่งชื่อเพลงนี้ให้ป้าขนาดแต่งเพลงเองไม่ได้จำเนื้อตัวเองก็ได้ครับคุณผู้ชมครับถือเป็นคำชมนะครับครับผมครับเพราะว่าคุณครับเคยบอกว่าขนาดบทในหนังเรื่องนี้เนี่ยที่เขามุ้ยไล่ยังแบบจำไม่ได้เลยอย่าใช้คำว่าจำไม่ได้ครับผู้กำกับไม่ให้บทเองครับคุณจะไปพิมพ์ให้กับเรื่องกระดาษ A4 ทำไมในเมื่อคุณพิมพ์มาเสร็จภาพก็ถึงหน้ากองคุณก็เล่นเซิร์ฟหนึ่งเอาเลยเชื่อลุ้นครับมีมันแค่เสน่ห์ของกล้องห้วยไล่ต้องสดแบบนี้สนุกแบบนี้โอ้โหนี่แค่ผ่านไปแค่2โชว์นะฮะยังสนุกสนานขนาดนี้เดี๋ยวให้พี่ก้องพักก่อนดีกว่าพักก่อนครับครับนั่งกินครับนั่งกินหน้าวัน5นะครับผมว่าบักเบิ้ลก็บักแซงกระโดดเพื่อนแล้วครับเอาละกับความสนุกกับหนังเรื่องนี้นะครับฮักเฉิงๆฮะยังไม่หมดเรายังมีโชว์พิเศษครับผมเป็นพี่น้องครับเดินเข้ามาครับเดินเข้ามาอยู่มองไหนก็ขยับมาเพราะว่าเรายังมีโชว์พิเศษอีก2โชว์ครับจากหนุ่มแซคชุมแพนะฮะแล้วก็เบิ้ลปทุมราชถ้าเกิดพร้อมแล้วไปพบโชว์พิเศษ2โชว์นี้พร้อมกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับไปโลดไปเลยครับมาหากเจ้าสำใดอายจะพบสู่ของบ่ได้เดี๋ยวนอนว่าอายมุ่งสิเป็นแค่คนที่อยู่ในใจจังใดกับแพอีลาเอ้ยOh, oh, 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 oh,
โอ้ยจำได้อะไรครับโอ้ยระดับเซ็กชูแฮนเลยครับผมเป๊ะๆทุกตัวโน้นเลยครับอันนี้ผมต้องร่องแล้วป่ะครับโอ้ยยังไม่อยากร่องก่อนไหนเนี่ยอ่ะพบกับนะครับผมศิลปินท่านต่อไปกันแล้วกัน